บอกคำถามนะครับก่อนตายหากเราดูลมหายใจเข้าออกจนลมหายใจไม่รู้สึกและร่างกายนี้ก็ไม่มีใจที่สงบนิ่งอยู่ไม่หวาดวิตกอะไรเลยถามว่าตายไปตอนนั้นจะไปดีหรือไม่ดีอย่างไรมันจะไม่ใช่แค่มีความสงบนะในขณะตายเนี่ยมันจะมีกัมมนิมิตหรือว่ามีคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะส่วนใหญ่ถ้าตายด้วยความไม่ห่วงไม่กังวลนะมีความรู้สึกดีๆเนี่ยมักจะมีกัมมนิมิตในทางที่เป็นบุญกุศลนะตั้งแต่เด็กจนมาโตจนมาแก่นะระดมเข้ามาเป็นชุดเลยเป็นปืนกลนะให้เรานึกถึงแต่อะไรดีๆที่เราทำมาจะนึกไม่ออกว่าเคยทำอะไรไม่ดีไว้บ้างหรืออาจจะมีแสงสว่างจ้าขึ้นมาไม่มีกรรมนิมิตมีแต่นิมิตของสวรรค์วิมานหรือว่าทิพยสมบัติอันคู่ควรแก่บุญที่เราสะสมมาเนี่ยมากองอยู่นะหรือว่าอาจจะในลักษณะเห็นอยู่ลิบๆเห็นอยู่รำไรว่าเนี่ยเรากำลังจะพุ่งตรงไปสู่สิ่งนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะใจสงบที่ใจที่นิ่งที่สงบมันจะดึงดูดของดีเข้ามาจำไว้ง่ายๆก็แล้วกัน